ท่านรองนายกเป็นพื้นที่ของอบจครับมันมีบริการอยู่2เรื่องด้วยกันครับก็มีบริการฉีดวัคซีนแล้วก็มีบริการตรวจทีเคแล้วก็แจกทีเคที่เรามาเตือนว่ารอฉีดให้หมดนะใครอยู่ที่เชียงรายไม่ว่าจะมาที่ไหนว่าฉีดครับบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยผมรองนายกกับรองนายกอบจดีแล้วต้องป้องกันตัวเองอย่างนี้นะพอ2เข็มก็ดีแต่ต้องเข็ม3ระยะเวลาทำตามนโยบายที่ทำไว้เลยครับในส่วนของอุบัติภัยทางท้องถนนนะครับเราใช้บทเรียนจากปีที่แล้วนะครับเป็นตัวเป้าหมายในการกำหนดมาตรการต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเราได้เป้าหมายมานะครับปีนี้ผมเองได้มอบหมายให้ทางท่านนายอำเภอทุกอำเภอนะครับทั้ง18อำเภอของเราในการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้านนะครับโดยพ่อหลวงซึ่งปีนี้เนี่ยจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดในถนนสายรองนะครับในช่วงเวลาประมาณ 16-20 นาฬิกาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่สาเหตุมาจากเมาสุรานะครับยานพาหนะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งตรงนี้เองเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับในการลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุนั้นชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้านเนี่ยจะต้องคอยสอดส่องนะครับว่ามีการจัดงานลื่นเลงที่ไหนนะครับพี่น้องเรากลับมาจากส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่มาเจอกันก็นักนิยมที่จะตั้งวงนะครับที่จะได้เฉลิมฉลองกันในวันขึ้นปีใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะได้ให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยคอยให้ความระมัดระวังนะครับตอนนี้ที่เลิกงานก็บางคนก็อาจจะขับมาออกมาในลักษณะเมาสุรานะครับวันนี้ก็จะให้ทางผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงนะครับได้ไปส่งที่บ้านหรือโทรตามพี่น้องนะครับมารับไปตามจุดตรวจต่างๆนะครับซึ่งปีนี้ได้มอบหมายให้ท่านนายอำเภอได้ดูแลอย่างเข้มข้นครับสำหรับมาตรการโควิดนะครับเรียนว่าวันนี้ผมเองได้ลงมาเยี่ยมจุดตรวจนะครับจังหวัดเชียงรายเองเรามีจุดตรวจนะครับในส่วนของอำเภอเมืองแล้วก็11อำเภอบูโซนของเรานะครับซึ่งได้เป็นจุดบริการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถเข้ามาตรวจ ATK ได้ฟรีนะครับหรือไม่ก็รับนะครับ ATKของโฮมยูสไปใช้ตรวจเองนะครับรวมทั้งได้จัดจุดตรวจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งแห่งที่2แห่งนี้นะครับและวัดล่องขุ่นในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็ม1หรือเข็ม3เข็มกระตุ้นนะครับบูสเตอร์ซึ่งวันนี้นะครับเช้านี้เปิดมาได้แป๊บเดียวนะครับพี่น้องเราก็ทยอยเข้ามารับวัคซีนเข็ม1และเข็ม3ค่อนข้างเยอะครับ